คุณนะคะชื่อเล่นชื่อหนิงค่ะก็ส่วนของน้องแฝดสี่ชื่อน้องพรีมเพลินเพลงพราวค่ะตอนนี้อายุ2ขวบ2เดือนน้องแฝดสี่เนี้ยมาจากการทำอิกซี่เนื่องจากเรามีบุตรยากซึ่งตั้งแต่แต่งงานมาแล้วก็คือเริ่มปล่อยเลยตามธรรมชาติมาประมาณสักปีหนึ่งก็ได้เข้าไปเริ่มปรึกษาคุณหมอเนื่องจากตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติซึ่งก็คิดว่ามันเป็นภาวะของการที่มีบุตรยากก็หลังจากนั้นก็คือกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือประมาณ6ปีผ่านการทำ IUI มา5ครั้งทำอิกซี่มา3ครั้งซึ่งครั้งที่3เนี่ยก็คือประสบความสำเร็จเป็นที่มาของน้องแฝดสี่ตอนที่ทราบว่ามีน้องแฝดสี่ก็คือทั้งดีใจตื่นเต้นแล้วก็กังวลด้วยเพราะว่าการที่ตั้งท้องแฝดสี่มีความเสี่ยงเยอะตอนที่ก่อนที่เราจะใส่ตัวอ่อนเข้าไปครั้งสุดท้ายเนี่ยคือใส่ไป3ใบก็ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่ใส่ไป3ใบแล้วที่จะติดกี่คนมีกี่เปอร์เซ็นต์บ้างซึ่ง3คนที่จะติด3คนเนี่ยก็คือน้อยกว่า 5% อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะไม่ถึง 1% นะไม่ผิดก็คือตอนนั้นเราขึ้นเราไม่มีอยู่ในหัวว่าจะมี4คนมีเท่าไหร่ตอนก็ต้องเน้นเรื่องโปรตีนเพราะเรามีแฝด4คนก็จะเน้นเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งส่วนตัวเป็นคนชอบทานผักผลไม้ทานปลาอยู่แล้วตอนท้องก็คือจะทานปลาทานผักผลไม้เยอะค่ะ24ชั่วโมงนี่เรียกว่าแทบจะ24ชั่วโมงจริงๆตื่น24ชั่วโมงเริ่มชีวิตเลยเนี่ยประมาณเริ่มตั้งแต่ตีห้าลูกจะเริ่มตื่นกันตีห้าอาบน้ำตื่นมาเล่นทานข้าวทุกเช้าก็จะพาไปเล่นที่สวนกันหลังจากนั้นพอก็จะให้ลูกเข้านอนแล้วก็เตรียมตัวไปถ้าวันไหนที่มีเข้ามีประชุมมีเข้าออฟฟิศส่วนมากจะเข้าออฟฟิศอยู่ประมาณ2หรือ3วันแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นทำงานอยู่ที่บ้านมีออฟฟิศที่บ้านด้วยค่ะปกติจะมานอนกับแม่เนี่ยประมาณคืนละคน2คนแต่ถ้าวันไหนเข้ามาพร้อมกันหมดเลย 3-4 คนมีบ้างที่จะหลับแต่ส่วนมากคือเข้ามาแล้วก็ชวนกันเล่นแล้วตกลงก็คือไม่ได้นอนต้องแยกกลับไปนอนแยกห้องก่อนแล้วค่อยมานอนกันอีกทีโดยหลักที่โดยหลักของการเลี้ยงน้องเนี่ยนะคะของการเลี้ยงลูกคือหวังเล่นเรื่องอารมณ์เป็นอันดับแรกเลยคืออยากให้เด็กเป็นเด็กที่มีเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็เน้นเรื่องมารยาทถ้าเด็กเป็นเด็กอารมณ์ดีใจเย็นคิดดีอนาคตเนี่ยก็คืออันนี้คือแล้วแต่เขาว่าอย่างเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะชอบทางด้านไหนก็ต้องแล้วแต่ของน้องแต่ละคนค่ะก็จะเป็นเรื่องเวลาที่เขาอย่างคนนึงไม่สบายแล้วก็อีกที่เหลืออยู่ก็คือเวลาปกติเวลาไม่สบายจะไม่สบายพร้อมกันแต่ก็จะมีที่อยู่คนนึงก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลไปแอดมิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เหลือเขาจะคอยถามว่าแบบวันนี้ไปไหนไปไหนแต่เราก็จะเฟซไทม์ไม่คุยกันแล้วเขาก็จะดีใจมากเวลาแบบได้คุยกันอะไรเงี้ยพอกลับมาถึงบ้านก็จะแบบดีใจมากเพราะว่ามีครั้งนึงคือแอดมิดไป5วันเขาก็ไม่ปกติก็ไม่เคยแยกไม่เคยแยกออกจากกันเลยพอกลับมาแบบดีใจกันมากเลยค่ะหัวเราะแบบดีใจแบบสนุกสนานมากอยากจะให้เห็นถึงความวุ่นวายความน่ารักแล้วก็ที่หนูรักกันอย่างเงี้ยโตขึ้นก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็แต่ละคนกับน้องตีมก็อยากให้หนูเป็นเจ๊ที่น่ารักขำๆแบบนี้น้องเพลินน้องเพลงน้องเพลินกับน้องเพลงชอบร้องเพลงเนาะก็อย่าทะเลาะกันเรื่องเพลงกันเยอะตอนโตขึ้นคงคุยกันรู้เรื่องแล้วค่อยๆกันเลือกกันแล้วกันว่าจะร้องเพลงอะไรส่วนพราวนะพราวก็ชอบตอนนี้ชอบจัดแจงให้คนอื่นทำอย่างงู้นทำอย่างนี้โตขึ้นก็ให้พี่ๆเขาเลือกกันเองบ้างนะคะลูกแฝดที่เราจะต้องเตรียมพร้อมนะฮะก็คืออันที่หนึ่งก็คือข้าวของเครื่องใช้แน่นอนที่เราจะต้องเตรียมก็เป็นพวกแพมเพิร์สหรือว่าขวดนมหรือแม้กระทั่งนมผงก็ควรจะต้องเตรียมตัวไว้เพราะว่าแน่นอนว่านมแม่อย่างเดียวเนี่ยค
คงจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกแฝดได้ในเวลาเดียวกันได้โดยเฉพาะน้องถามเรื่องแฝด4ใช่ไหมคะแฝด4ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งคงจะลำบากแน่นอนนมแม่อย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะนั้นควรจะต้องเตรียมนมผงไว้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ควรจะเตรียมจำนวนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเด็กแพ้นมก็จะทำให้อาจจะทำให้เราจะต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนนมชนิดของนมด้วยนะคะข้อที่2 อันนี้สำคัญมากเลยที่เราจะต้องเตรียมแน่ๆก็คือกำลังคนที่จะมาช่วยเราเลี้ยงดูแน่นอนว่าแม่คนนึงเนี่ยดูแลลูกคนเดียวเนี่ยก็ยากอยู่แล้วถ้าเกิดจะให้เลี้ยงดูลูก4คนในเวลาเดียวกันเนี่ยคงจะเป็นไปที่ยากมากๆเลยอ่ะก็จะทำให้เกิดความเครียดถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เตรียมตัวตรงนี้ไว้นะคะนั้นความเครียดเนี่ยก็จะส่งผลให้กับเด็กด้วยว่าเด็กก็จะเครียดไปด้วยกับคุณแม่นะคะนั้นเราต้องเตรียมจัดเตรียมกำลังพลให้พร้อมที่จะมาช่วยเหลือเราก็เป็นต้นว่าอาจจะต้องไปอ้อนวอนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่เราสนิทสนมหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงดูเด็กช่วยกันด้วย